ทำไมเราพูดว่านิพพานเป็นของยากไปไม่ได้ถ้าอาจารย์พูดสรุปตอนนี้อีกทีข้าจะได้บอกกับคนที่กำลังฟังพวกเราอยู่ว่าเราหาวิธีการเข้าไปถึงดีกว่าไหมจริงๆแล้วถ้าจะไม่ต้องหาหรอกคุณแม่ผู้เจ้าวางไว้ทั้งหมดแล้วเราแค่กราบไปกราบพระองค์แล้วรับฟังท่านแล้วก็เชื่อท่านก็พอไม่ใช่ว่าคำสอนนี้ไม่มีมีอยู่เต็มไปหมดทั้งหมดเราไม่ได้กลับไปหาพุทธเจ้าเราไม่ต้องหาถ้าเราหาเองเนี่ยเราคงใช้เวลาอีกไม่รู้กี่สองไข่กี่แสนมหากัปเรานี่ต้องมีความสำนึกในบุญคุณพุทธเจ้าอย่างยิ่งเลยนะว่าเราไม่ต้องหาท่านหามาอย่างหนักแหนสาหัสสากรรใช้เวลาจักรวาลเกิดดับไม่รู้กี่ครั้งเราเพียงแค่น้อมเข้าไปกราบพระบาทท่านนะด้วยความอ่อนน้อมด้วยความทีโรราบแบบได้ความยอมรับความจริงที่ท่านพูดแล้วเอาน้อมเข้ามาใส่ตัวอนัญโกว่าท่านพูดอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นคำสอนนี้มีแล้วทั้งหมดหลวงพ่อก็แค่ถ้าพูดจริงๆก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างสูงอย่างยิ่งเลยที่ท่านรวบรวมเอาไว้ระดับถึงแล้วตั้งแต่หนังสืออริสัจจากพระโอษฐ์หรือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มันคือขุมทรัพย์ที่ออกมาจากปากพระพุทธองค์ซึ่งชัดเจนแน่นอนเป็นหนึ่งไม่เป็นสองอยู่แล้วเพียงแต่แค่เราเอาใจใส่ด้วยความนอบน้อมด้วยความอ่อนน้อมไม่อวดดีอวดเก่งไม่หังกาไม่ไปปล้นคำสอนของท่านมาหาสิ่งที่ไม่ได้มีแก่นสารแต่เอาคำสอนท่านมาเดินตามคำสอนท่านท่านก็ใช้คำว่าท่านเห็นก่อนธรรมชาติได้มีอยู่แล้วท่านเห็นก่อนท่านเป็นแค่มรรคันอยู่เป็นผู้รู้มรรคหลวงพุทธเดินตามท่านเรียกว่ามรรคานุขาเดินตามท่านเราไปเห็นเหมือนกันอย่างนี้นั่นที่คุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหลวงพ่อไม่ต้องหาคำสอนได้มีอยู่แล้วเราแค่เข้าไปกราบพระบาทท่านแล้วก็น้อมรับคำสอนที่มาด้วยความอะไรด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อได้ความเชื่ออย่างไม่คลางแคลงสงสัยร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant